้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงตอนที่25ของหนังสือโจโฉนายกตลอดการ3ก๊กฉบับนายทุนสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีก็สนุกสนานนะคะกับการอ่าน3ก๊กจากงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชใช่แล้วซึ่งอาจจะเป็นการเข้าสู่วงการ3ก๊กของคุณผู้ฟังหลายๆท่านครับผมเด็กฟังได้นะครับรับรองเลยว่า งงน้อยที่สุดแล้วครับเวอร์ชันนี้ก็จะมีการเติมรายละเอียดนะคะครับเสริมเพิ่มเข้าไปเพราะว่าคุณชัยคึกฤทธิ์ท่านก็สรุปเอามาปรับเฉพาะที่เกี่ยวกับโจโฉที่เกี่ยวกับโจโฉเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยโฟกัสไปที่โจโฉครับโจโฉเป็นแกนหลักเป็นตัวตั้งใช่ดังนั้นอะไรที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโจโฉก็อาจจะต้องไปหาอ่านใน3ก๊กฉบับวณิพกหรือไม่ก็นวดเลยนะคะ3ก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3เล่มครับแล้วก็เล่มหนาหนาหนามากนะคะครับประมาณสักน่าจะ 500-600 หน้านะประมาณนั้นครับพี่ถ้าใครต้องการที่จะหาหนังสือมาอ่านฆ่าเวลาในช่วงนี้นะคะใครมีเวลาเยอะแนะนำเลยค่ะรับรองนะคะจะติดหนึบหนับกันเลยทีเดียวเชียวรับรองว่าเวลาที่เคยเยอะไม่เหลือแน่ๆครับอาจจะไม่พอด้วยซ้ำใช่ครับเดี๋ยวอาจจะมากินเวลาส่วนอื่นไปนะครับผมลองดูสิว่าจะติดหนักยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีหรือเปล่าแต่อาจจะไม่ด้วยครับเพราะว่าความเก่าของหนังสือก็อาจจะทำให้อ่านยากนิดนึงแต่ว่าถ้ามันไปได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไปยาวๆเลยคุณจิตรินอ่านฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนนี่ตอนอายุเท่าไหร่ตั้งใจจะอ่าน3ก๊กจริงๆเนี่ยครับประมาณม.3 ม.4 ครับแต่ว่าพอลองอ่านของฉบับเจ้าพระยาพระคลังแล้วก็ยอมรับว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องครับด้วยลักษณะภาษาที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็อะไรต่างๆก็เลยใช่เพราะว่าภาษาเป็นภาษาโบราณโอ้โหโบราณมากแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยต้องมีการแปลไทยเป็นไทยใช่บางจุดนี่ผมเข้าใจไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะสรุปตัวละครไหนพูดนะอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วคุณมาเข้าสู่วงการจริงๆเลยที่อ่านฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนได้รู้เรื่องแล้วก็สนุกนี่ตอนไหนโหก็คือหลังจากดูซีรีส์3ก๊กจบไปแล้วมีพื้นแล้วใช่ครับแล้วก็ไปดูเวอร์ชั่นการ์ตูนด้วยของแก๊งขายหัวเราะนะครับแล้วก็ไปอ่านฉบับที่ง่ายกว่าก็คือของธัญญาขอบ3ก๊กฉบับวณิพกใช่ซึ่งอันนั้นจะมีแยกเป็นเล่มๆใช่เป็นเฉพาะตัวละครค่ะแต่ก็ลักษณะคล้ายๆกับฉบับนายทุนเนี่ยแหละครับค่ะคือโฟกัสไปที่ตัวละครแต่ละตัวเป็นหลักใช่ก็ทำให้อ่านง่ายดีนะใช่ครับแล้วพอโอเคเรามีพื้นพอสมควรละโอเคพร้อมลุยสอบไล่ใช่หลังจากที่เก็บแต้มสะสมคะแนนนะคะครับคือก็ต้องบอกว่า3ก๊กนี่เป็นวรรณกรรมซึ่งต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีความตั้งมั่นจริงๆนะใช่ครับถึงจะไปอ่านฉบับนั้นได้แล้วก็ต้องมีการเก็บแต้มซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามีตัวช่วยเยอะขึ้นเยอะมากมีทั้งซีรีส์นี่ก็มีหลายเวอร์ชันใช่ครับคุณจิตรินคุณชอบเวอร์ชันไหนที่รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะดูแล้วก็เข้าใจได้ง่ายถ้าให้แนะนำต้องเป็นเวอร์ชันปี2010ครับเป็น11ปีที่แล้วใช่เป็นเวอร์ชันที่ตีความ3ก๊กได้เป็นกลางที่สุดละคือไม่เข้าข้างเล่าปี่จนเกินไปว่างั้นเถอะใช่คือเรียกว่ายังไงดีให้เห็นมุมแย่ๆของเล่าปี่หลายๆครั้งแล้วก็เห็นมุมที่น่าเห็นใจของโจโฉใช่เป็นกลางที่สุดละครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยไม่ได้ครบถ้วนทั้ง2ซีรีส์แต่ถ้าดูครบทั้ง2เวอร์ชันแล้วเนี่ยจะต่อกันติดพอดีว่าเอ๊ะบางเหตุการณ์ไม่มีในเวอร์ชันนี้มีในเวอร์ชันนี้อะไรอย่างนี้ก็คือเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันเมื่อปี2010ครับผมแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งก่อนหน้านั้นอีกเวอร์ชันหนึ่งจำปีได้ไหมรู้สึกจะเป็นปี19เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ๋อปี1994ครับโอ้ก็อายุอานามพอสมควรนะครับผม26ปีครับ27ปี2เวอร์ชันนี้สำหรับใครที่มาสายดูนะครับก็ไปดู2เวอร์ชันนี้ได้ครับผมยิ่งเวอร์ชัน1994นะครับจะเล่าช่วงของเบ้งเฮกเยอะมากทีนี้ถ้าเกิดต้องมาฟังเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นครับแนะนำให้ดูเวอร์ชัน1994อันนี้ก็จะอินมากเป็นพิเศษแล้วก็เข้าใจเห็นชัดมากเป็นพิเศษนะคะใช่ครับแล้วก็ฉบับเบ้งเฮก
ห้องสมุดหลังใหม่ก็ได้เล่าเอาไว้8ตอนด้วยกันครับผมมีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วใช่แล้วคุณจะฟังทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันอะไรก็ตามเจอหมดครับดังนั้นค่ะตัวช่วยเยอะนะคะทั้งซีรีส์ทั้งหนังสือเวอร์ชันอื่นๆอันนี้ยังไม่นับเวอร์ชันการ์ตูนใช่ครับเวอร์ชันการ์ตูนแล้วก็เวอร์ชันเฉพาะกิจเฉพาะการซึ่งมีการหยิบเอาสามก๊กเนี่ยมาตีความในเวอร์ชันนักบริหารเวอร์ชันอะไรอีกล่ะคือมันเยอะจริงๆเป็นหนังสือที่มีคนเขียนในหลายๆแง่มุมเยอะมากนะคะซึ่งอันนี้ก็ตามแต่อัธยาศัยเลยครับผมแต่ว่าฉบับนี้ค่ะฉบับในทุนนะคะก็เป็นฉบับที่มีอารมณ์ขันเป็นฉบับที่ไม่ยาวพ็อกเก็ตบุ๊กประมาณ300กว่าหน้านะคะมาเล่าผ่านห้องสมุดหลังไมค์ก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตอนละค่ะใช่ครับบวกลบไม่เยอะใช่อ๋อแล้วก็อันนี้แนะนำส่วนตัวนะครับถ้าใครชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นแนะนำเรื่องนี้ครับหงสาจอมราชันคือสามก๊กเลยครับตัวละครคือเหมือนเลยเหตุการณ์คือคล้ายๆเลยแต่ว่าจะแอคชั่นเยอะแต่หมายถึงตัวละครเป็นคนละตัวกันตัวละครคือตัวนั้นๆเลยครับเล่าปีกวนอูเลยแต่ว่าไม่ได้เรียกชื่อสามก๊กใช่ครับชื่อว่าหงสาจอมราชันคือเนื้อเรื่องอาจจะปรับเปลี่ยนมีความแฟนตาซีมีฉากบู๊เยอะขึ้นตามสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นนะพี่คือเอาสามก๊กไปตั้งชื่อใหม่อย่างนั้นเหรอประมาณนั้นครับหงสาจอมราชันแล้วฉบับขายหัวเราะที่คุณชอบล่ะอ๋ออันนั้นก็คือชื่อว่าสามก๊กฉบับการ์ตูนเลยครับหนาไหมไม่หนาครับแล้วก็มีทั้งฉบับเป็นหนังสือแล้วก็ฉบับเป็นการ์ตูนที่แบบแอนิเมชันด้วยฝีมือคนไทยเราเองค่ะก็ตามเก็บตามอัธยาศัยเลยนะคะครับเสน่ห์อย่างหนึ่งของสามก๊กก็คือว่าแม้ว่าเราจะอ่านหลายๆเล่มหรือว่าจะอ่านซ้ำหรือว่าจะฟังซ้ำแต่ว่าการซ้ำเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ชวนให้น่าเบื่อใช่แต่มันจะทำให้เห็นแง่มุมที่หลากหลายขึ้นครับแล้วก็เข้าใจขึ้นอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะเลยนะคะในขณะที่บางเรื่องเนี่ยพอรู้เรื่องแล้วก็จบกันไม่อยากจะมาฟังซ้ำอ่านซ้ำพอแค่นั้นแต่ว่าบางเล่มบางเรื่องอย่างสามก๊กนี่ก็คือยิ่งซ้ำบางทีเราจะได้เห็นแง่มุมที่เราไม่เห็นเพิ่มมากขึ้นวันนี้ค่ะจะกลับมาทางโจโฉนะคะหลังจากที่แตกทัพเรือตอนโจโฉแตกทัพเรือก็ถือเป็นตอนสำคัญตอนหนึ่งใช่ไหมคะคุณจิตรินซึ่งมีการเอ่ยอ้างถึงอยู่บ่อยๆครับผมเป็นช่วงตอนที่สำคัญมากๆนะคะเป็นความพ่ายแพ้ที่มีนัยยะหลายอย่างคืออย่างที่บอกครับว่าชื่อของศึกเซ็กเพ็กเนี่ยจะมีหลายชื่อมากยุทธนาวีทีผาแดงศึกผาแดงโจโฉแตกทัพเรือทั้งหมดเนี่ยคือเหตุการณ์เดียวกันทั้งหมดครับค่ะซึ่งคราวเนี้ยเหมือนโจโฉจะมาสรุปบทเรียนใช้คำนี้แล้วกันว่าจากการพ่ายแพ้ของตัวเองเนี่ยเราต้องทบทวนอะไรบ้างมาถอดบทเรียนครับไปค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามโจโฉถอดบทเรียนกันนะคะกับการแตกทัพเรือกับการพ่ายแพ้ในสมรภูมิครั้งนี้ว่าจะมีอะไรที่ทำให้โจโฉมองเห็นได้บ้างกับตอนที่25โจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจะกล่าวถึงโจโฉตั้งแต่แตกทัพเรือมาแล้วก็ให้ทำนุบำรุงฝึกซ้อมทหารอยู่เป็นนิดมีได้ปล่อยเวลาให้อยู่ว่างเปล่าวันหนึ่งโจโฉให้ทหารประลองฝีมือณปราสาทที่พักตากอากาศซึ่งสร้างขึ้นใหม่สำหรับตนอยู่ที่ริมแม่น้ำเจียงโหเมื่อประลองฝีมือทหารเสร็จแล้วโจโฉก็ชักชวนนายทหารทั้งปวงให้ขึ้นมาบนปราสาทมีการแต่งโต๊ะเลี้ยงจากนั้นโจโฉก็ขอร้องให้ทหารทั้งปวงแต่งโครง
ชมความงามของปราสาทเป็นที่คลึกครื้นแต่ก็ปรากฏว่าโครงที่นายทหารส่งมานั้นกลับกลายเป็นโครงสดุดีโจโฉสรรเสริญโจโฉอย่างไม่อั้นไปเสียสิ้นจนโจโฉคงจะรู้สึกรำคาญต่อการยกย่องของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโจโฉจึงได้ลุกขึ้นกล่าวความในใจของตนต่อหน้าทหารเป็นการแสดงความรู้สึกแสดงจิตใจตลอดจนความหวังของโจโฉไว้สิ้นเชิงดังต่อไปนี้โครงนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ที่ท่านสรรเสริญนั้นเกินนักแต่ก่อนเราก็เป็นคนมีปัญญาน้อยถือเอาความสัตย์และความกตัญญูเป็นที่ตั้งมาเมื่อครั้งพระเจ้าเลนเต้ได้เสวยราชสมบัติแผ่นดินเป็นจราจนต่างๆเราจึงปลูกเรือนอยู่นอกเมืองเจ้าขุนข้างทิศตะวันออกไกลเมืองทาง500เส้นครั้นเทศกาลร้อนและฤดูฝนเราก็ดูขนบธรรมเนียมต่างๆครั้นเทศกาลหนาวจึงไปเที่ยวไล่เนื้อในน้ำใจคิดว่าแผ่นดินเป็นสุขราบคาบแล้วจะเข้าทำราชการเป็นขุนนางไม่รู้ว่าพระเจ้าเฮียนเต้จะจำเพาะให้เราเป็นนายทหารชนนี้บัดนี้เรามีใจกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์คิดจะปราบปรามให้แผ่นดินเป็นสุขความชอบจะได้ปรากฏไปข้างหน้าว่าเราได้เป็นนายทหารช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินครั้นพระเจ้าเฮียนเต้ได้ราชสมบัติก็สมความคิดเราอยู่แล้วเราก็ได้คิดอ่านปราบปรามกำจัดศัตรูราชสมบัติเสียเป็นอันมากแต่ครั้งเตียวกกโจรโผผาเหลืองนั้นมาตราบเท่าทุกวันนี้พระเจ้าเฮียนเต้ก็ตั้งให้เราเป็นมหาอุปราชใหญ่กว่าขุนนางทั้งปวงอยู่แล้วเราจะได้คิดอ่านเอายศศักดิ์ให้ยิ่งกว่านี้หาไม่ได้แต่เราคิดอยู่ว่าได้ช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินแล้วจะทำให้ตลอดอันหนึ่งแผ่นดินพระเจ้าเฮียนเท่นี้ถ้าหาเราไม่ก็จะมีผู้โอหังตั้งตัวเป็นเจ้าทุกตำบลคนทั้งปวงซึ่งหาปัญญาไม่มิได้คิดถึงคุณเราเห็นว่าเราได้เป็นใหญ่ว่ากล่าวสิ่งใดสิทธิ์ขาดก็คิดสงสัยเอาเปล่าๆหาต้องการไม่ก็จะแพ้ภัยตัวเองทุกวันนี้เราคิดตั้งใจทำราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าเฮียนเต้โดยสุจริตคิดวิตกอยู่อีกว่าจะยกที่มหาอุปราชนี้ให้แก่พระญาติพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเต้ก็ไม่เห็นผู้ใดจะช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินได้ครั้นเราคืนยกให้บัดนี้เล่าก็จะทำโลเลให้แผ่นดินเป็นอันตรายนานไปภายหน้าตัวเราจะพลอยได้รับความเดือดร้อนด้วยซึ่งเราว่ากล่าวมาทั้งนี้เป็นความจริง
ช่จะว่าแต่ปากนั้นหามิได้แต่ทว่าท่านทั้งปวงจะยังเห็นน้ำใจเราหรือจะแกล้งว่าเอาความดีมาเจรจาหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ได้วิเคราะห์สุนทรพจน์ของโจโฉบอกว่าสุนทรพจน์นี้น่าฟังนักถ้าจะพิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นว่าโจโฉเอาความจริงมาพูดแล้วก็พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆโดยโจโฉได้กล่าวถึงอดีตโดยยกประวัติของตนมาอ้างเห็นได้ว่าที่โจโฉดำเนินการรัฐประหารปราบตั๋งโต๊ะหัวหน้ารัฐบาลทุจริตแล้วก็ปราบรัฐบาลอื่นๆที่ทุจริตเช่นกันก็เพราะโจโฉถือว่าตนเป็นนายทหารของพระเจ้าเฮียนเต้เมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดำเนินการปราบปรามบุคคลที่โจโฉเรียกว่าศัตรูของราชสมบัติคืออ้วนเซี่ยวและก็เล่าปี่ความจริงบุคคลเช่นเล่าปี่นั้นถ้าหากว่าได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเช่นโจโฉพระเจ้าเฮียนเต้ก็เห็นจะอยู่ในราชสมบัติได้ไม่นานเล่าปี่คงจะแย่งเอาเสียเป็นแน่เพราะว่าเล่าปี่นั้นไม่ว่าจะไปอยู่กับใครก็จะต้องแย่งเอาสมบัติของคนคนนั้นประกอบกับเล่าปี่ก็ถือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์อยู่แล้วที่โจโฉกาหน้าว่าบุคคลเช่นเล่าปี่เป็นศัตรูราชสมบัติจึงไม่ผิดอันหนึ่งโจโฉก็พยากรณ์ไว้ในคราวนี้อย่างแม่นยำว่าถ้าสิ้นตนเสียแล้วก็จะมีคนโอหังยกตนเป็นเจ้ามากมายนอกจากนั้นโจโฉยังรู้ตัวดีว่าการที่ตนอยู่ในตำแหน่งฐานะสูงนั้นย่อมจะมีคนระแวงสงสัยเป็นธรรมดาแต่โจโฉก็ไม่ถือสาหาเรื่องปล่อยให้แพ้ภัยตัวไปเองนี่เป็นการวิเคราะห์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะที่ท่านบอกว่าสุนทรพจน์อันนับว่าแสดงชีวิตจิตใจตลอดจนนิสัยใจคอของโจโฉเอาไว้แล้วอย่างแจ่มแจ้งชอบประโยคสุดท้ายนะคะที่โจโฉบอกว่าไม่ได้พูดแต่ปากนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ได้ฟังจะยังเห็นน้ำใจหรือจะตีความไปว่าแกล้งเอาความดีมาเจรจาหรือว่าเอาแต่ความดีเข้าตัวครับเป็นพวกเอาความดีเข้าตัวทำนองนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเห็นไหมทีนี้ในขณะที่โจโฉกำลังเลี้ยงดูนายทหารอยู่นั้นก็มีข่าวมาถึงบอกว่าซุนกวนมีหนังสือมากราบทูลพระเจ้าเฮียนเต้ขอให้ตั้งเล่าปี่เป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วโจโฉได้ทราบข่าวนั้นก็เกิดวิตกอธิบายให้นายทหารฟังว่าเล่าปี่นั้นอุปมาเหมือนมังกรอยู่ในหนองแต่กำเนิดมายังไม่พ้นน้ำลึกบัดนี้ได้เมืองเกงจิ๋วกำลังมากขึ้นเหมือนมังกรออกได้ถึงทะเลใหญ่นานไปเมื่อหน้าเห็นเราจะกำจัดขัดสนที่โจโฉยังรู้เหตุการณ์เบื้องหน้านี้ได้ก็นับว่าเป็นความสามารถเพราะว่าโจโฉไม่อาจเอาชนะเล่าปี่ให้ถึงแตกหักได้อีกเลยตลอดอายุของโจโฉคือมองขาดแล้วก็มองขาดเห็นถึงเงื่อนไขปัจจัยต่างๆของตัวเองทีนี้เมื่อได้ร่วมพิจารณาการกระทำของซุนกวนกับที่ปรึกษาแล้วโจโฉก็สันนิษฐานว่าที่ซุนกวนมีหนังสือมาขอให้ตั้งเล่าปี่เป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วทางนี้ก็ด้วยกลอุบายที่จะให้ทางเมืองหลวงเข้าใจว่าซุนกวนและเล่าปี่นั้นรองดองสามัคคีกันดีอยู่โจโฉจะได้ไม่ยกทัพไปรุกรานเมืองกังตังเมื่อสันนิษฐานดังนั้นแล้วโจโฉก็เลยดำเนินกลซ้อนอุบายของซุนกวน
โดยทูลพระเจ้าเฮียนเต้ตั้งจิวยี่เป็นเจ้าเมืองลำกุนตั้งเทียเผาเป็นเจ้าเมืองกังแฮไปพร้อมกันกับเล่าปีเพราะโจโฉทราบดีว่าเล่าปีกับจิวยี่นั้นไม่ค่อยถูกกันเป็นอริกันอยู่ถ้าจิวยี่ได้เป็นเจ้าเมืองลำกุนอันเป็นเมืองเล็กแต่เล่าปีได้เป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วอันเป็นเมืองใหญ่จิวยี่ก็เห็นจะอดรนทนอยู่มิได้เพราะคนอย่างจิวยี่มีนิสัยร้อนแรงคงจะต้องยกไปทำศึกกับเล่าปีเป็นแน่และที่โจโฉคาดไว้คราวนี้ก็ไม่ผิดเพราะจิวยี่ทำทีจะไปตีเมืองเสฉวนคิดจะเอาเมืองเกงจิ๋วนั่นเสียด้วยโดยเล่าปีมิทันรู้ตัวแต่คงเบ้งเป็นคนรู้ทันจิวยี่จึงป้องกันเสียได้ด้วยกลอุบายแล้วก็เป็นเหตุให้จิวยี่ต้องเสียใจนักอาเจียนเป็นโลหิตถึงแก่ความตายด้วยรู้แพ้คงเบ้งทางเมืองกังตังฝ่ายซุนกวนเมื่อเสียจิวยี่ไปคนหนึ่งก็นับว่าอ่อนกำลังลงไปถนัดเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะคุณจิวยี่กระอักเลือดตายครับอีกคนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาเล่าเหตุการณ์ที่จิวยี่กระอักเลือดตายให้ฟังกันรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นตอนสำคัญด้วยใช่ครับท่าทางจะแค้นนักแค้นคงเบ้งกระอักเลือดตายเพราะเสียหน้าใช่ไหมประมาณนั้นครับเดี๋ยวเรามาฟังเหตุการณ์ยาวๆของช่วงที่จิวยี่กระอักเลือดตายกันดีกว่าโถคุณจิวยี่ไปซะแล้วครับพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจิวยี่นี่ได้ฉายาว่าผู้ถมน้ำลายรถฟ้าครับผมคุณจิตรินอธิบายหน่อยสิว่าฉายานี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างคือพยายามจะพิสูจน์ตัวเองหลายๆครั้งครับแต่ว่าการกระทำหลายๆครั้งก็กลับมาทำร้ายตัวเองเหมือนทนน้ำลายรถฟ้าน้ำลายมันก็หล่นใส่หน้าเราอยู่ดีใช่ไหมพี่มันก็เหมือนกับหลายครั้งที่พยายามจะจัดการกับขงเบ้งแต่ว่าโดนขงเบ้งแก้ล้ำได้ตลอดหรือว่าจะพยายามยึดเมืองก็โดนขงเบ้งรู้ทันโดนกลอุบายขงเบ้งตลอดเวลาจนได้ฉายานี่แหละครับผู้ทมน้ำลายรถฟ้าทำยังไงก็ไม่ชนะไม่สามารถชนะได้แล้วก็กลับมาเป็นโทษแก่ตัวเองอีกใช่ครับเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึงกระอักเลือดตายนะคะตอนที่กระอักเลือดตายนะครับจิวยี่ถึงขั้นพูดว่าฟ้าส่งข้ามาเกิดใยต้องส่งขงเบ้งมาเกิดด้วยเรา โอเคช่วงเวลาที่จิวยี่ตายนะครับก็จะเป็นช่วงที่รบกับโจหยินครับฝั่งโจโฉนั่นแหละก็รบกันไปรบกันมาจิวยี่พลาดโดนเกาทันพิษคล้ายๆเดิมครับพักห้ามโมโหไม่งั้นพิษจะไหลเข้าสู่เส้นเลือดเหมือนกับซุนเซ็กเลยทีนี้ก็โจหยินรู้เรื่องเข้าออกมาหน้าค่ายครับมาตะโกนด่ายั่วยุจิวยี่ให้จิวยี่ออกมารบให้ได้ครั้งแรกจิวยี่ก็ใช้อุบายครับทำเป็นออกไปรบแล้วก็ทำเป็นตายคาสนามรบเลยนะครับแกล้งตายเหรอใช่แกล้งตายทำพิธีศพเลยนะครับเสร็จปุ๊บคืนที่ทำพิธีศพโจหยินก็มาตีค่ายแต่จิวยี่ก็ลอบตีโจหยินอีกตลบหนึ่งก็ชนะไปแต่เพราะว่าหักโหมเกินไปครับป่วยต่อจิวยี่ไม่ไหวครับค่ะคราวนี้พอรู้ว่าช็อตที่โจหยินสู้กับตัวเองอยู่เนี่ยมันชุลมุนชุลเกอยู่ที่ณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งผมจำไม่ได้แล้วช่วงจังหวะนั้นนะครับคงเบ้งสั่งให้จูล่งเตียวหุยแล้วก็กวนอูไปยึดหัวเมืองต่างๆที่จิวยี่พยายามตีมาตั้งนานเสียรู้ครับจิวยี่ทนไม่ไหว
อาการป่วยรุนแรงมากขึ้นแล้วก็กระอักเลือดเสียชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกครับสั่งเสียก่อนฟ้าส่งข้ามาเกิดยายส่งคงเบ้งมาเกิดด้วยเราแล้วก็พิธีศพของจิวยี่ครับจัดอย่างยิ่งใหญ่เนาะคงเบ้งครับหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้มาร่วมงานอีกมาร่วมงานครับมาคนเดียวด้วยครับมาโชว์สปิริตว่ามีใจนักกีฬานะใช่เราเนี่ยมาด้วยใจรักนะเราไม่ได้เคยเกลียดกันเลยประมาณว่านับถือน้ำใจใช่แต่ว่าคนจีนเขาก็จะมีตรงนี้นะครับคือเขาจะให้เกียรติกันต่อให้เกลียดเป็นศัตรูกันยังไงเนี่ยเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งตายจากไปคือภายในสายสัมพันธ์ของคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันหรือว่าฟาดฟันกันคือคนเราไม่จำเป็นต้องเกลียดกันไปหมดใช่ไหมมันแค่อยู่คนละฝั่งแต่ว่าลึกๆคนที่เป็นศัตรูกันเนี่ยเขาบอกว่าจะรู้จักกันดีบางทีอาจจะรู้จักกันดียิ่งกว่าเพื่อนอีกใช่เพราะมันต้องฟาดฟันกันคิดถึงตอนที่โจโฉร้องไห้กับอ้วนเซียวก็ได้ครับแต่ครั้งนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามาด้วยใจอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณจิตรินคุณนี่ก็ไม่ไว้ใจจูกัดเลี้ยงตอนเด็กๆผมชื่นชมมากนะครับแต่พอตอนโตมาเอ้ยมันไม่ใช่เว้ยคุณคิดว่าจูกัดเลี้ยงเนี่ยอาจจะมาด้วยความรู้สึกหัวเราะหึหึอยู่ในใจนิดๆอย่างนั้นก็ได้หรือเปล่าใช่ครับอาจจะเป็นแกงหม้อใหญ่มากก็ได้ครับสำหรับฝั่งกลางปังคือพอคงเบ้งไปนะครับก็ไปร้องห่มร้องไห้แทบจะสิ้นสติอยู่หน้าคงเบ้งถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับเล่นใหญ่ด้วยเล่นใหญ่มากเลยครับร้องไห้พูดจาเลอะเทอะแบบจิวอี้กลับมาเถอะข้ายอมแบบคำครวญใช่อย่างนั้นเลยโอ้อันนี้เนาะมันก็น่าคิดเหมือนกันครับจนคนแถวนั้นก็เลยแบบโอ้โหแท้จริงแล้วนี่ท่านคงเบ้งนี่เป็นรักกับท่านจิวยี่ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยและจิวยี่ก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็อธิบายได้ว่าเฮ้ยเอ็งเนี่ยไม่ต้องมาแสดงละครทุกท่านอย่าไปเชื่อมันมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับคือคนอย่างคงเบ้งเป็นคนที่ล้ำลึกโอ้ลึกครับคือบางทีความรู้สึกหรือว่าความคิดของคนโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะหยั่งเขาไม่ได้ครับคือไม้บรรทัดมันคนละอันใช่ครับเขาอาจจะเป็นตลับเมตรบางทีเราก็อาจจะคิดไม่ถึงใช่หรือบางทีเราก็อาจจะคิดเลยไปในบางเรื่องอันนี้อย่างยากอย่างยากจริงๆจริงแล้วฉายามังกรหลับนะครับก็อาจจะมาเพราะเหตุนี้ก็ได้นะครับมังกรที่หลับอยู่ไม่มีใครจะคาดคิดได้ว่ามังกรตัวนี้คิดอะไรแต่เพิ่งทราบนะคะว่ามีการคร่ำครวญหวนให้เล่นใหญ่รัชดาลัยเธียเตอร์อะไรประมาณนั้นหนักเลยครับถ้ามีออสการ์นี่คงได้ซึ่งตอนจิวยี่ตายนี่ก็ถือว่าเป็นตอนสำคัญอีกตอนนึงนะคะครับของสามก๊กได้ยินบ่อยๆเลยครับผมใครๆก็คงจะต้องจำได้กับฟ้าส่งข้ามมาเกิดยายส่งของเบ้งมาเกิดด้วยคือพี่นี่ไม่ได้อ่านสามก๊กเนาะครับแต่ว่าเคยเห็นเรื่องสามก๊กที่นั่นที่นี่ครับก็จะได้ยินสำนวนนี้อยู่บ่อยๆครับแล้วก็สามารถสัมผัสได้ถึงความคับแค้นใจใช่ของจิวยี่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้วะได้จริงชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยอะไรทำนองนั้นนะคะใช่คุณผู้ฟังคะตอนนี้คุณกำลังติดตามโจโฉนายกตลอดการซึ่งเป็นหนึ่งในสองของสามก๊กฉบับในทุนค่ะโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะใครที่ไม่เคยอ่านสามก๊กเลยก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่วงการครับผมแล้วเราก็จะยินดีมากถ้าเกิดว่าการฟังห้องสมุดหลังใหม่จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากอ่านสามก๊กหรือว่าอยากอ่านหนังสือเล่มอื่นๆที่เกิดจากการฟังห้องสมุดหลังใหม่อยากจะให้การฟังนำไปสู่การอ่านนะคะในยุคที่เรามักจะใช้การดูหน้าจอแล้วก็การอยู่กับหน้าจอเป็นหลักแต่อยากจะให้การอยู่กับหน้าจอโดยการฟังจากหน้าจอเนี่ยค่ะนำไปสู่การอยู่หน้าหนังสือจริงๆบ้างนะคะครับผมก็ตอนนี้ก็มีหลายแพลตฟอร์มให้ได้เลือกฟังกันไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนหน้าจอไหนเข้าถึงห้องสมุดหลังใหม่ได้ครับผมทั้งทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ทาง Spotify Podbean แล้วก็Google Podcast นะครับพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่เจอแน่นอนครับผมค่ะแล้วก็ติดต่อกันได้นะคะ3ช่องทางค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับติดตามกันต่อเลยนะคะ
ว่าเมื่อโจโฉทราบเนื้อความเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางเมืองกังตังแล้วจะคิดอ่านทำอย่างไรต่อไปไปกันเลยค่ะฝ่ายโจโฉเมื่อทราบเนื้อความเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางเมืองกังตังก็ตระเตรียมการที่จะยกไปรบกับเล่าปี่ต่อไปแต่ว่าโจโฉก็ยังวิตกห่วงหลังด้วยม้าเท้งเจ้าเมืองเสเหลียงผู้ซึ่งเคยคิดฆ่าโจโฉกับตังสินใครจำไม่ได้นะครับตังสินก็คือหมอเกียรติเป่งจำหมอเกียรติเป่งไว้ดีๆแกนนำใต้ดินครับผมนะคะตังสินคนนี้แหละหากโจโฉจะยกไปเมืองกังตังมาเทงรู้ข่าวเข้าก็อาจจะยกทหารมาตีเมืองฮูโตได้ทีนี้เพื่อตัดความกังวลในข้อนี้โจโฉจึงให้มีหนังสือมาเรียกตัวมาเทงเข้ามายังเมืองหลวงคิดว่าถ้ามาเทงเข้ามาจริงก็จะจัดการจับตัวซะฝ่ายมาเทงได้รับหนังสือรับสั่งก็ยังไม่ไว้ใจเรียกประชุมปรึกษาม้าเฉียวม้าฮิวแล้วก็ม้าเทียดผู้เป็นบุตรแล้วก็ม้าใต้ผู้เป็นหลานคราวนี้จำตระกูลม้าไว้ให้ดีนะครับหลายม้าเหลือเกินหลายตัวครับแต่ว่าจำหลักๆไว้แค่ม้าเฉียวม้าเทงแล้วก็ม้าใต้ก็พอครับในที่สุดก็ตกลงกันว่าม้าเทงจะเดินทางไปเมืองหลวงตามคำสั่งแต่จะยกทหารตามไปด้วยพร้อมกับม้าฮิวม้าเทียดและม้าใต้ส่วนม้าเฉียวนั้นให้อยู่รักษาเมืองเสเหลียงกับหันซุยเมื่อม้าเทงยกทหารไปถึงที่ห่างเมืองฮูโตประมาณ200เส้นก็ตั้งทัพแล้วให้คนนำความไปแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ในเมืองหลวงม้าเฉียวเนี่ยครับเป็นหนึ่งในทหารที่เก่งที่สุดในเรื่องสามก๊กอีกคนหนึ่งก็ถ้าเคยจำลิโป้ได้ม้าเฉียวเขาว่ากันว่าจะเป็นคนเดียวที่สู้กับลิโป้ได้สูสีครับถ้าเกิดทันยุคกันนะเพราะว่าตอนเนี้ยม้าเฉียวยังเด็กมากลิโป้เนี่ยตายไปตั้งนานแล้วคือฝีมือประมาณนั้นใช่ครับทางฝ่ายของโจโฉเมื่อทราบว่าม้าเท้งมาถึงแล้วก็ยกทหารมาด้วยเป็นอันมากก็ให้ขุนนางที่ชื่ออุยกุ๋ยออกไปหาม้าเท้งสั่งให้ม้าเท้งกับนายทหารผู้ใหญ่เข้ามาเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้ในเมืองส่วนทหารทั้งปวงนั้นให้พักอยู่นอกเมืองก่อนรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งจะจัดเสบียงอาหารออกไปแจกจ่ายให้แต่อุยกุ๋ยเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อโจโฉพอไปถึงม้าเท้งม้าเท้งเลี้ยงเล่าเขาหน่อยอุยกุยก็ปากกล้าขยายความลับของโจโฉให้ม้าเท้งฟังแล้วก็ยังแนะนำให้ม้าเท้งรีรอไว้บอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปในเมืองหลวงเดี๋ยวตัวอุยกุยจะเข้าไปบอกผลัดให้ในวันรุ่งขึ้นนั้นอุยกุ๋ยก็คาดว่าโจโฉจะออกมาพร้อมกับกองคุมเสบียงเพื่อมาดูทหารม้าเท้งถ้าม้าเท้งเห็นได้ช่องก็ให้รีบจับโจโฉฆ่าเสียว่าแล้วอุยกุ๋ยก็ลาม้าเท้งกลับเข้าไปในเมืองฮูโตอุยกุ๋ยนั้นเป็นคนที่ปิดความลับไม่มิดไปถึงบ้านก็ไปเล่าให้ภรรยาน้อยที่ชื่อนางลิซุนเอียงฟังจนหมดสิ้นปรากฏว่านางลิซุนเอียงเป็นชู้กับเบียวเต็กก็ไปเล่าให้เบียวเต็กฟังอีกต่อหนึ่งฝ่ายเบียวเต็กอยากได้ภรรยาน้อยของอุยกุ๋ยอยู่แล้วครั้นเห็นโอกาสที่จะเอาผิดแกอุยกุ๋ยได้ก็นำความไปบอกโจโฉโจโฉก็เลยสั่งให้จับตัวอุยกุ๋ยครั้นรุ่งขึ้นโจโฉให้จัดกองทหารคุมเสบียงออกไปส่งม้าเท้งตามที่ได้สัญญาไว้กองทหารนั้นให้ถือธงแดงเสมือนโจโฉออกไปด้วย
แล้วก็ให้นายทหารแต่งตัวเหมือนโจโฉขี่ม้าไปพร้อมกองเสบียงนั่นฝ่ายม้าเท้งไม่รู้เรื่องนึกว่าโจโฉยกทัพออกมาจริงๆดีใจสั่งทหารเข้าโจมตีกองเสบียงเพื่อจะจับตัวโจโฉเกิดการรบพุ่งกันขึ้นทหารฝ่ายโจโฉจับตัวม้าเท้งม้าฮิวผู้บุตรได้ส่วนม้าเทียดนั้นตายในที่รบเมื่อจับตัวม้าเท้งได้แล้วโจโฉก็ให้เอาตัวมาชำระความพร้อมกับอุยกุยก็ได้ความสมจริงดังที่เบียวเต็กกล่าวหาโจโฉจึงให้เอาตัวม้าเท้งม้าฮิวแล้วก็อุยกุยไปจัดการฆ่าเสียส่วนเบียวเต็กผู้เป็นโจทย์นั้นโจโฉไต่ถามได้ความว่านำมาฟ้องร้องเพราะเป็นชู้อยู่กับภรรยาน้อยของอุยกุยช่างซับซ้อนซ่อนเงื่อนเสียจริงๆโจโฉก็เลยให้เอาตัวเบียวเต็กไปฆ่าเสียอีกคนนึงเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างความจริงโจโฉกำจัดม้าเท้งเสียคราวนี้ก็ด้วยม้าเท้งนั้นมีความผิดติดตัวมาก่อนนั้นประการหนึ่งและเพื่อมีให้ม้าเท้งยกมาตีเมืองฮูโตในขณะที่โจโฉไม่อยู่อีกประการหนึ่งแต่สิ่งที่โจโฉไม่รู้คือการที่ตนฆ่าม้าเท้งนั้นโจโฉได้ก่อให้เกิดศัตรูตัวสำคัญขึ้นอีกคนหนึ่งนั่นก็คือม้าเฉียวลูกชายของม้าเท้งนั่นเองและศัตรูคนใหม่นี้ก็ดูเหมือนจะมีความรุนแรงมากกว่าม้าเท้งผู้เป็นบิดาหลายเท่าครับผมอย่างที่เคยบอกไปม้าเฉียวเนี่ยยอดนักรบเลยครับเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่โจโฉหนีตายหัวซุกหัวซุนอีกรอบนึงครับเพราะอิตาม้าเฉียวนี่นะคะใช่ครับทีนี้เมื่อได้ฆ่าม้าเท้งแล้วโจโฉก็มีหนังสือไปยังเมืองเสเหลียงสั่งให้หันซุยเป็นเจ้าเมืองแล้วก็ให้จับม้าเฉียวกับม้าใต้ส่งเข้ามาเมืองหลวงขณะนั้นพอดีได้ข่าวมาว่าเล่าปีกำลังเตรียมตัวยกทหารจะไปตีเมืองเสฉวนโจโฉจึงให้เกณฑ์ทหาร 50,000 จะยกไปตีเมืองกังตังเพื่อมีให้เล่าปีทันยกไปตีเมืองเสฉวนได้แต่เล่าปีก็ไวทายาทพอรู้ข่าวว่าโจโฉเตรียมกองทัพจะยกมาตีเมืองกังตังเล่าปีก็รีบนำหนังสือไปยังม้าเฉียวแล้วก็ไปจัดการยุยงให้ม้าเฉียวรู้สึกเจ็บแค้นโจโฉหนักขึ้นไปอีกในการที่โจโฉมาฆ่าม้าเท้งผู้เป็นบิดาแล้วก็หนุนให้ม้าเฉียวยกทหารไปตีเมืองฮู่โตแล้วก็หลอกว่าตนจะยกทหารจากเมืองเกงจิ๋วไปช่วยทางด้านเมืองเสเหลียงนั้นหันซุยก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งโจโฉที่ให้จับตัวม้าเฉียวแล้วก็ม้าใต้เพื่อส่งไปเมืองหลวงพอม้าเฉียวได้รับหนังสือจากเล่าปีก็เคลื่อนพลจากเมืองเสเหลียงพุ่งตรงมายังเมืองฮูโตระหว่างทางนั้นก็ตีเมืองเตียงอันซึ่งเป็นเมืองด่านที่ใหญ่ที่สุดนั้นไว้ได้พอโจโฉได้ทราบข่าวว่าม้าเฉียวยกมาจากเมืองเสเหลียงโจโฉก็จำเป็นต้องระงับความคิดที่จะไปตีเมืองกังตังเอาไว้เสียชั่วคราวสั่งให้โจหองผู้เป็นน้องกับซิหลงเป็นผู้ยกไปรักษาด่านตรงกวนไว้ถึงอย่างไรก็ให้พยายามรักษาด่วนไว้ให้ได้ถึง10วันโจโฉจะยกกองทัพหลวงไปโจหองและซิหลงก็เข้ารักษาด่านไว้เป็นมั่นคงส่วนทางด้านม้าเฉียวก็ให้ทหารมาร้องด่าหน้าด่านมีการล้ำเลิกโคตรเง่าสักกราชประจานคนแซ่โจถึง3ชั่วโคตรโจหองนั้นเป็นคนหนุ่มพอมีคนมาด่าบรรพบุรุษคือด่าแบบถึงโคตรเง่าสักกราชด่าถึงพ่อถึงแม่โจหองก็ทนไม่ได้จะออกไปรบกับม้าเฉียวแต่ซี่หลงก็เตือนเอาไว้หลายครั้งหลายคราววันหนึ่ง
ซีหลงกำลังเผลอมัวแต่อำนวยการแจกเสบียงอาหารโจหองก็เปิดประตูด่านออกไปรบกับม้าเฉียวซีหลงทราบความก็ตกใจรีบคุมทหารออกไปช่วยแต่ทหารของโจหองและซีหลงนั้นไปเสียทีตกอยู่ในที่ล้อมเป็นเหตุให้ม้าเฉียวสามารถเข้าด่านตรงกวนได้ทั้งโจหองและซีหลงก็หนีกลับมารายงานความเสียหายต่อโจโฉตอนแรกโจโฉก็โกรธจะให้ฆ่าโจหองผู้น้องเสียฐานขัดคำสั่งแต่นายทหารทั้งปวงช่วยกันร้องขอชีวิตโจหองไว้โจโฉจึงฆ่าโทษไว้ก่อนแล้วยกทหารออกจากเมืองฮูโตเพื่อไปต่อต้านม้าเฉียวเกือบไปแล้วครับโจหองก็น่าเห็นใจอยู่นะคะครับโดนกลด่าโคตรเงาสักราดแบบนี้มันก็ยากจะทนได้อยู่เหมือนกันแต่ในสนามรบครับต้องใจเย็นเข้าไว้ต้องไม่หลงกลไม่อะไรโจหองก็คงได้รับบทเรียนละค่ะคราวนี้ทีนี้ในส่วนของโจโฉเมื่อยกทัพมาถึงระยะทางห่างจากเมืองตงกวนประมาณ20เส้นตงกวนนี่คือด่านนี่นะคะครับโจโฉก็ให้ตั้งค่ายคอยดูอาการของม้าเฉียวต่อไปปรากฏว่าภายในเวลาไม่ช้าไม่นานม้าเฉียวก็ยกทหารมาท้าทายโจโฉก็ยกทัพออกจากค่ายพอได้เห็นม้าเฉียวโจโฉก็ถึงกับนึกชมอยู่ในใจบอกว่าม้าเฉียวนั้นท่าทางงดงามเป็นสง่าสมเป็นชายชาติทหารจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เข้ารบกันกลางแปลงโจโฉเป็นฝ่ายเสียทีม้าเฉียวคุมทหารเข้าตะลุมบอลตีเข้าไปจนเกือบถึงตัวโจโฉทหารโจโฉก็แตกกระจัดกระจายโจโฉขับม้าหนีปนไปกับทหารโดยมีเสียงม้าเฉียวตะโกนตามไปว่าไอ้คนใส่เกราะแดงนั่นโจโฉคนร้ายให้จับเอาตัวมันให้ได้โจโฉได้ยินก็ถอดเกราะแล้วก็หนีไปแต่ตัวม้าเฉียวก็ยังคงส่งเสียงบอกต่อกันอีกว่าไอ้หนวดยาวนั่นแหละโจโฉให้จับตัวให้จงได้โจโฉได้ยินก็เอากระบี่ตัดหนวดทิ้งเสียแล้วก็หนีต่อไปอีกแต่ก็ยังมีเสียงร้องตามมาอีกโจโฉตัดหนวดเสียแล้วให้จับตัวไอ้นัวสั้นตัดใหม่นั่นให้จงได้คราวนี้โจโฉเอาผ้าห่อคางแล้วก็ควบม้าหนีไปจะได้ไม่เห็นหนวดสั้นม้าเฉียวก็ควบม้าไล่ตามไปติดๆโจโฉบุดบิดต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุตกม้าม้าเฉียวก็เอาทวนแทงในระยะกระชั้นชิดแต่โจโฉเอาตัวหลบบังต้นไม้เสียได้ทวนม้าเฉียวจึงปักติดอยู่กับต้นไม้ขณะนั้นโจหองก็มาทันเข้ารบกับม้าเฉียวแล้วก็มีแฮหัวเอียนมาช่วยอีกคนนึงจึงแก้สถานการณ์เอาโจโฉกลับมาค่ายได้เฉียดตายครับบอกแล้วว่าม้าเฉียวเนี่ยครับภัยร้ายแรงจริงๆม้าพยศโดยแท้นะคะครับเมื่อโจโฉหนีม้าเฉียวข้ามแม่น้ำไปแล้วก็เข้าตั้งอยู่ในค่ายอุยโหโจโฉรู้ดีว่าอย่างไรเสียม้าเฉียวก็ต้องข้ามมาตีค่ายจึงให้ขุดสนามเพาะโดยรอบในสนามเพาะนั้นให้ปักขวากแล้วให้เอาตะปูทับข้างบนแล้วก็เกลี่ยกรบเสียด้วยดินให้เป็นหลุมพรางไว้หวังจะลวงให้ทหารม้าเฉียวตกลงในหลุมพรางนั้นฝ่ายม้าเฉียวก็ให้หันซุยแล้วก็บังเต็กคุมทหารข้ามน้ำมาตีโจโฉถูกอุบายของทางฝ่ายโจโฉล่อให้บางเต็กแล้วก็ทหารตกลงไปในคูที่โจโฉขุดไว้ถูกทหารโจโฉไล่ฆ่าฟันตายไปหลายร้อยคนบางเต็กหนีกลับขึ้นมาได้ถอยทหารกลับพร้อมกับหันซุยโจโฉก็คุมทหารไล่ตามจนม้าเฉียวมาช่วยแก้หันซุยบางเต็กกลับไปได้แต่โจโฉและม้าเฉียวเฝ้ายกทหารออกรบกันเป็นเวลานานก็มิได้เอาแพ้เอาชนะกันให้เด็ดขาดลงไปได้ทางฝ่ายโจโฉก็ตั้งกระหนาบล้อมค่ายม้าเฉียวเข้ามาทุกที
ประกอบกับเวลานั้นเข้าหน้าหนาวจัดทหารทั้งฝ่ายม้าเฉียวเริ่มอดอยากฮันซุยและม้าเฉียวจึงปรึกษากันให้มีหนังสือไปถึงโจโฉขอเป็นไมตรีแยกทัพกลับไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายโจโฉได้รับหนังสือจากฝ่ายม้าเฉียวแล้วก็รับว่าจะให้คำตอบในวันรุ่งขึ้นเราหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะครับเกือบไปแล้วโจโฉต้องตัดหนวดหนีตายกันเลยทีเดียวคือทั้งตัดเคราแล้วก็ตัดหนวดทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองมีชีวิตรอดนะคะใช่ครับทิ้งเกราะทิ้งอะไรตัวเปล่าเล่าเปื่อยหมดก็ติดตามกันต่อค่ะว่าโจโฉตกลงที่จะสงบศึกกันไหมแฮ่ตกลงไหมตามที่ม้าเฉียวเสนอมาครับต่อหน้านะคะกลับมาติดตามกันต่อนี่คือสามก๊กฉบับในทุนค่ะจากหนังสือที่ชื่อว่าโจโฉนายกตลอดการกับการติดตามเรื่องราวของโจโฉจากมุมมองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะและก็อย่าลืมนะคะในสามก๊กฉบับในทุนยังมีอีกคนหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจครับผมเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นนะครับซึ่งเรื่องนั้นคุณจะรู้จักขงเบ้งหรือว่าจูกัดเหลียงดีเป็นพิเศษใช่คือเป็นเรื่องของเบ้งเฮกแต่ว่าสะท้อนไปถึงจูกัดเหลียงครับอย่าลืมนะคะว่าสามารถติดต่อกันได้3ช่องทางนะคะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะก็ตื่นเต้นมาทั้งตอนเลยนะคะครับผมเดี๋ยวตอนหน้ากลับมาตื่นเต้นกันใหม่กันละกันครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง